พลงที่มีองค์ประกอบต่างๆครบถ้วนค่ะนั่นก็คือ9สาขานะคะที่ปีนี้เรามีการแจกให้ค่ะคือก็ต้องมารอลุ้นกันแต่มีหนึ่งรางวัลพิเศษเขาเรียกลุ้นเป็นพิเศษค่ะพี่เอกครับเป็นรางวัลที่เราตั้งกันมาได้ไม่กี่ปีนั่นคือรางวัลท็อปเทียร์นะฮะนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมจะได้เป็นหนึ่งรางวัลไม่มีแยกชายหญิงถูกต้องเพราะว่าติดเข้ามาเนี่ยมีทั้งชายทั้งหญิงผสมกันใน5คนนี้แหละครับซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าทั้ง9สาขารวมไปถึงสาขาครอบครัวของที่เป็นขวัญใจมหาชนใครที่จะได้จะไปร้องเพลงด้วยผมว่ารู้นะฮะจุดลงทะเบียนนะครับมีพี่ๆน้องๆในวงการเพลงทุ่งมากมายเลยซึ่งมาพูดคุยกันแล้วก็มาถ่ายรูปเราพาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างตื่นเต้นครับก็มีโอกาสได้เข้าชิงนี้ก็ดีใจแล้วครับโอ้ครับผมต้องบอกพี่กุ้งคิดว่ากรรมการเลือกเข้ามาเป็นหนึ่งใน5เนี่ยเพราะเรามีคุณสมบัติอะไรโดดเด่นก็คงเป็นคนที่มีจิตใจเป็นลูกทุ่งแท้ๆครับแล้วก็ร้องเพลงลูกทุ่งมาตลอดครับครับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วเรื่องถึงความเป็นลูกทุ่งได้สูงมากขอกำลังใจจากผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอยู่ตอนนี้เลยแล้วกันค่ะว่าใครที่อยากจะมาเชียร์กันถึงสถานที่สดๆหรือว่าจะเชียร์เกมอยู่ทางบ้านครับผมก็อย่าลืมส่งกำลังใจมาให้กับพวกเรานะครับก็คนในวงการลูกทุ่งนะครับรักกันแล้วก็วันนี้มีงานดีๆที่เราจัดมาเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับคนในวงการลูกทุ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราคนลูกทุ่งครับผมกุ้งไม่ได้มาคนเดียวมากับน้องมีน้องสาวมาด้วยเราจะลองไปดูว่าอยู่ตรงไหนนะครับน้องสาวคุณกุ้งค่ะพี่ชายสวยน้องสาวหล่อไม่ใช่พี่ชายหล่อน้องสาวสวยพี่ชายสวยจะอยู่ตรงไหนครับเพื่อนมาทางนี้ค่ะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะจะเป็นเรสคาเฟ่ค่ะหรือว่าทางเดินพรมแดงนั่นเองนะคะซึ่งไม่เห็นนะถูกต้องใช่แล้วต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยต้องเรียกว่าทั้งคนเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังในสาขาลูกทุ่งต่างๆเนี่ยมาร่วมกันมากมายเลยทีเดียวต้องบอกว่าทั่วประเทศเลยได้คุณพี่ผมที่ว่าไงว่าร้องทุ่งรุ่นใหม่บางคนเนี่ยและไม่รวมคนหลายคนเนี่ยหน้าตาสวยงามระดับโลกเป็นดาราได้เลยใช่ใช่อย่างคนแรกที่เราแอบเห็นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เฉลยเลยไหมสวยงามมากครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของการเดินพรมแดงซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของมันที่เขาแต่งตัวกันสวยๆงามๆถึงแม้เราจะไม่ได้เดินบนพรมแดงแต่ว่าเราก็ยืนอยู่บนพรมแดงนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติของเราเช่นกันครับผมนะตอนนี้เวลาบนพรมแดงของเราเนี่ยคะครับพร้อมแล้วครับเราจะไปพบกับนักร้องรุ่นชายหญิงทั้งนักร้องรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็นักร้องที่มีชื่อเสียงนะฮะก็มาร่วมงานนี้กันและด้านหลังที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยการร่วมกันนะคะของชาวลูกทุ่งกับคนเบื้องหน้าและก็คนเบื้องหลังนะคะที่จะมาร่วมกันเดินพรมแดงในวันนี้นะคะสำหรับงานคนชั้นอวอร์ดครั้งที่9ค่ะที่ต้องบอกแล้วว่าไม่มีพ่ายไม่มีสำหรับด้วยนะคะคุณหนูมิเตอร์ครับค่ะมีใกล้มีใกล้
เดี๋ยวผมดูไม่ค่อยทันนะครับว่ามีใครบ้างอุ้ยนี่มีนักร้องคริสตี้กิฟสันกิฟสันนะจอมขวัญภรรยาแล้วก็ขออภัยนะถ้าพูดชื่อไม่ทันเนี่ยไม่ว่ากันนี่มาแก้วมาสิงนะฮะบางคนสวยหล่อมากขึ้นเนี่ยเราเลยจำไม่ได้ค่ะพี่เคนถูกต้องนะเขาบอกว่านักร้องทุกโน้ตมหัศจรรย์นะฮะที่ได้เข้าชิงด้วยแล้วพวกนี้ก็บอกว่าเขาหลายคนนี่เป็นดาราได้เลยนะยุงเนี่ยใช่ไหมตอนแล้วก็บางคนก็เป็นดารานะเล่นละครเล่นภาพยนตร์เนี่ยวันนี้น้องปอนลีขอที่บนมาด้วยนะให้เกียรติมากๆเลยนะคะเดินทางมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วแหละลงไปเตยพี่จิตตาลาคุณล่าไหมคะพี่จิตตาลานี่ปีที่แล้วได้นักร้องยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงครับนี่ครับไม่ใช่แฟนนะน้องสาวน้องสาวอีกคู่นะพี่จิตตาสีเดียวกันเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นคู่รักหรือเปล่าถ้าม้วนเดียวกันก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนม้วนกันนะฮะคุณวันนี้สีสันคัลเลอร์ฟูลค่ะตีงานนะคะที่เดินทางมากันเนี่ยศิลปินชื่อไม่ทันเลยไม่ว่านะครับโอ้ค่ะน้องอ๊อฟสุพนัทครับนี่ไงน้องปองโมลีของเราเนี่ยนะแฟนคลับส่งเสียงกรี๊ดได้น้องอ๊อฟด้วยครับผมค่ะเอิ้นขวัญใช่ไหมเลยค่ะนะครับแล้วพี่ไหมไทยพี่ไหมไทยเลยยอดเยี่ยมค่ะปีออกกันค่ะนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาเข้าชิงด้วยนะค่ะเป็นที่หมายไทยนะครับวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีโชว์ก็จะมอบให้ที่นักร้องทุกคนซึ่งบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยนะเมื่อเราดูเราถึงเราเป็นดารา